ีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เห็นบรรยากาศแปลกๆนิดนึงนะคะวันนี้ปีใหม่มีภารกิจค่ะไปส่งมอบรถให้ลูกค้าปลายทางภูกระดึงจังหวัดเลยนั่นเองนะคะก็ตามแผนก็คือเอารถไปคนละคันกับทางสไลด์นะคะก็ไปกับรถคันนี้ค่ะวันนี้ปีใหม่เดินทางไปกับคันนี้นะ4ประตู Highlander 1.9 LDA สีเทาลัมโบส่วนรถใหม่นะคะที่จะไปส่งมอบให้ลูกค้าก็ตอนนี้ขึ้นสไลด์ไปแล้วมุ่งหน้าไปแล้วนะคะก็นัดลูกค้าไว้เป็นช่วงบ่ายๆนะคะน่าจะถึงอยู่นะคะปลายทางภูกระดึงจังหวัดเลยนั่นเองเดี๋ยวพาทุกคนค่ะเดินทางไปพร้อมๆกันรับชมบรรยากาศในการที่เราจะเอารถไปส่งมอบในวันนี้ด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับทีมงานนะคะผู้จัดการของเราแล้วก็คนละขับผู้ใจของผู้จัดการค่ะวันนี้เดินทางไปด้วยกัน3คนค่ะนะปลายทางเจอกันที่ภูกระดึงเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะระยะทางเท่าไหร่นะระยะทางจากเชียงรายไปภูกระดึงก็ประมาณ500กิโลค่ะใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงเราเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่ 4:00 ค่ะทุกคนบ่ายก็น่าจะถึงเนาะเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันละกันค่ะวันนี้เราเดินทางไปกับเครื่องเล่นนะคะอันนี้เราเล่นระบบ Android Auto อยู่นะคะกับผู้จัดการคนสวยของเราค่ะไม่ใช่ Apple ฮัมโมลืมอ๋อเอาแอนดรอยด์ออโต้ออกแล้วนี่เป็น Apple CarPlay นี่เป็น Apple CarPlay ค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะคะทุกคนเหลืออีกครึ่งทางเดินทางน่าจะไปถึงปลายทาง 13:22 นาทีค่ะเผื่อเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นนิดๆก็อาจจะประมาณเดทๆนิดนึงแต่น่าจะไม่เกินบ่าย2มั้งก็เผื่อเราแวะทานข้าวก็น่าจะบ่าย2กว่าอยู่ได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อเป็นกำลังใจให้พลขับของเราด้วยนะคะได้รับเกียรติมากโอเคค่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขาคอหรือเปล่าเกินครึ่งทางมาแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เดินทางมาภาคอีสานเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะก็แวะเซเว่นเข้าห้องน้ำอะไรกันไปนะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะเดินทางไปพร้อมๆกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดินทางกันต่อนะคะระเบียงพร้อมส่วนปีใหม่นั่งเบาะหลังนะคะนอนมาตลอดทางเลยกว้างขวางมากๆเลยค่ะในส่วนของ4ประตู Isuzu ของเรานะลุยกันต่อเดินทางอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าสามารถเนาะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12เดินทางต่อค่ะก็อีก500เมตรชิดขวาตรงทางแยกThank you.
ตอนนี้นะปีใหม่ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะเหลืออีกกี่กิโลก็จะถึงปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวเดินทางกันต่ออีกนิดนึงค่ะแวะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวเดินทางกันต่อเนาะตอนนี้ก็มาถึงเขตจังหวัดเลยแล้วค่ะแต่ว่ารถสไลด์ยังไม่มาต้องรอรถสไลด์อีกนิดนึงค่ะใกล้จะถึงมากแล้วตอนนี้พี่ใหม่อยู่ที่ปั๊มปตท.ปั๊มปตท.ชื่อว่าอะไรนะผานกเขาค่ะจะถึงแล้วนะแล้วกินแล้วกินกาแฟชาเขียวนิดนึงค่ะไกลละอีกประมาณสัก 6-7 โลก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่ออีกนิดนึงก็จะส่งนะคะรถคู่ใจให้กับลูกค้าถึงมือนะคะก็จะสิ้นสุดภารกิจของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอรถสไลด์อีกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่สภ.ภูกระดึงกันนะคะสภ.ขับต่อไปบนถนนหมายเลข2019อีก3กิโลเมตรภูกระดึงค่ะจังหวัดเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอารถลงจากสไลด์นิดนึงนะคะก็ออกบ้านตั้งแต่ตีสี่มาถึงตอนนี้เวลา15:06 ได้รอรถสไลด์ด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอารถลงจากสไลด์นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ทำงานหรอคะอ๋อรอรับรถใหม่เลยเนาะอยู่จังหวัดไหนอยู่เลยนี่ไหมแต่เป็นในตัวเมืองใช่ไหมคะตรงไหนได้บ้างคะโอเคขอบคุณใจนะไกลๆครับเด้อเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยลองปิดสวิตช์ดูค่ะได้ไหมลองเสียบอีกทีนึงโยกปมอะไรนิดหนึ่งกดปุ่ม AC ด้วยค่ะ
อ๋อจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับคุณลูกค้าของเรานะคะดำเนินการส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องรุ่งของเราก็ติดตามปีใหม่ค่ะมาจากช่องทาง YouTube นี่เลยทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้ Isuzu คะพี่ปีใหม่มีความจริงใจครับก็เลยตัดสินใจเลือกพี่ปีใหม่มีความจริงใจโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่ตัดสินใจเลือกให้ปีใหม่ดูแลนะคะไว้ใจมากๆเลย เดินทางจากเชียงรายมาที่นี่พอ9ชั่วโมง10ชั่วโมงได้ปีใหม่ก็เต็มใจบริการเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณน้องรุ่งมากๆเลยนะคะที่ให้การอุดหนุนที่เซลล์ปีใหม่นะคะยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย